มันมีโมเดลธุรกิจตั้งเยอะแยะทำไมเรามาเลือก MLM ผมมองว่าทุกวันนี้ครับโลกเรามันวิ่งเข้าหาแต่แพลตฟอร์มคือmarketplace marketplace โอเควิ่งหาแต่โซเชียลมีเดียที่คนเราไม่ได้เจอกันมันขาดความสัมพันธ์นะครับเนี่ยมาจนถึงที่ผมมีรายได้มากพอแล้วผมประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินครับนะครับเวลาผมบริหารได้นะครับสุขภาพบริหารได้แต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าห่างกันหมดมีเงินแต่เพื่อนก็เริ่มห่างๆกันถูกไหมครับแล้วการทำธุรกิจเนี่ยครับในตลาดซิงเกิลเนี่ยมันเป็นการที่ขายผ่านลงไปแต่ถามว่าผมกับตัวแทนสนิทกันไหมสนิทกันมากนะครับเพราะว่าเราบริหารค่อนข้างดีแต่ความสัมพันธ์ภายในทีมของตัวแทนเองเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเหลือกันนึกออกฮะต่างคนต่างขายครับผมกำไรจากพี่เอาไปขายต่อก็กำไรส่งต่อไปเรื่อยๆคือจบเลยในทีมเหมือนจะรักกันแต่ไม่รักกันจริงผมไม่คิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำธุรกิจเครือข่ายที่มันช่วยเหลือกันจริงๆได้ครับมันจะสามารถทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยยั่งยืนได้ครับความพร้อมของ Wellness ในวันนี้นะครับคือ1เรื่องของสินค้าเนาะนะครับเรามีโรงงานของตัวเองเนี่ยเท่ากับว่าผมสามารถทำสินค้าที่มีคุณภาพได้ใช่ไหมฮะครับสินค้าที่มีคุณภาพได้จริงๆนะครับจะเป็นการการันตีว่าบริษัทจะยั่งยืนไม่ยั่งยืนอยู่ที่ตรงนี้แหละครับนะครับข้อ2ครับเรื่องของระบบนะที่ผมคิดว่าผมแฟร์มากพอที่สร้างมันขึ้นมาเซตขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้เปิดบินเยอะจนเกินไปรักษายอดก็ 5,000 บาทพี่อ่ะผมว่ามันจะเป็นตัวคลายล็อกที่ทำให้เขาทำงานสะดวกทำงานง่ายขึ้นครับเป็นการสร้างเครือข่ายที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ข้อ3คือว่าทำองค์กรแห่งการให้ครับตรงนี้คือมันคือความกลมกล่อมของเราจุดเริ่มต้นของเวลวีเนสเนี่ยเกิดจากตัวผมเองแหละครับที่ทำธุรกิจมาถึงจุดหนึ่งแหละครับที่ใช้คำว่าประสบความสำเร็จนะครับแต่ผมมาดูศึกษาดูในระบบหลังบ้านของตัวเองเนี่ยมันมีความตันอยู่ตรงๆเลยครับในระบบซิงเกิลมันตันอะไรฮะในระบบซิงเกิลเนี่ยคือเราขายผ่านตัวแทนเนี่ยประมาณสัก80ท่านนะครับแล้วเราก็ไม่รับตัวแทนติดบริษัทเลยหมายถึงว่าตัวแทนใหญ่เหรอครับเรามีตัวแทนใหญ่ประมาณ80ท่านนะครับพี่อันแล้วก็เวลามีตัวแทนเข้ามาสมัครใหม่เนี่ยเรามีนโยบายคือเราอยากให้ตัวแทนเดิมเนี่ยมีรายได้และเติบโตนะครับก็เลยไม่รับตัวแทนใหม่พอไม่รับตัวแทนใหม่ครับเนี่ยถ้าว่ามีคนมาสมัครฐานดันล่างขึ้นมาเรื่อยๆในระบบซิงเกิลเนี่ยหมายความว่าเวลาซื้อสินค้าในปริมาณสูงจะได้สินค้าราคาต่ำแบ่งคิดภาพตามผมนะว่าบิ๊กล็อตไปเลยใช่ครับบิ๊กล็อตไปคราวนี้พอเราไม่รับตัวแทนในแนวระนาบเนี่ยเรารับในแนวลึกเนี่ยทำให้เรทถูกดันขึ้นมาเรื่อยๆจนบริษัทเริ่มคิดทุนแหละนะครับแต่ถามว่าเติบโตไหมเติบโตใช้คำว่าเติบโตเลยครับเติบโตแล้วเราก็อยู่ได้แต่ว่าถ้าเราจะมองในระยะยาวหรือลองเทอมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่นอนเพราะระบบนี่คือเพนพอยต์แรกเลยที่ผมคิดว่าต้องมาแก้จุดนี้นี่คืออย่างแรกเลยนะครับอย่างที่สองครับคือระยะทางที่ผมเดินมาเนี่ยตลอด13ปีครับมีคนที่สำเร็จสำเร็จนี่คือมีรายได้นะผมใช้คำว่าหลักล้านหลักล้านหลักล้านครับไม่ใช่ยอดขายกำไรกำไรอย่างเดียวบางท่านต่อเดือนต่อเดือนด้วยผมกล้าพูดนะว่าตัวแทนสูงสุดของ If Corporation ละกันนะก่อนที่จะมาทำเบลเนียสเนี่ยยอดขายหลักร้อยไปถึงหลักร้อยล้านหลักร้อยล้านต่อปีใช่ครับมีคนสำเร็จส่วนหนึ่งคนไม่สำเร็จหรือคนไม่ได้มาด้วยกันมากกว่าผมเลยคิดว่าโอเคครับถ้าผมจะเริ่มสตาร์ทกับระบบอะไรสักหนึ่งอย่างเนี่ยผมจะต้องพาคนที่รู้จักผมที่จับมือกับผมตั้งแต่วันแรกหรือที่หล่นละระหว่างทางเนี่ยมาด้วยมาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งหนึ่งก็ยิ่งอยู่คนเก่าๆยิ่งหายจากถือว่าซิงเกิลยิ่งหายจาก100คนก็เหลือที่เห็นหน้าค่าตากันเหลือสัก50คนที่เหลือเป็นสายเลือดใหม่ทั้งหมดทำไมฮะมันต้องปัดคือด้วยคำว่าโลกเปลี่ยนครับพี่อ่ะโลกเปลี่ยนหมายความว่ามีTikTok มามี Shopee มาระบบตัวแทนซิงเกิลจะอยู่ยากเพราะมันจะไปอยู่ในคือเราก็ต้องตามกระแสครับเราต้องเอาในหน้าอะไรไปในหน้าด้วยไปมีคุมปองด้วยคนอายุ40 50หรือ30ไปปลายเนี่ยสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวเขาก็ต้องถอดทิ้งหรือปล่อยมือแต่ถามว่าบริษัทอีทเติบโตไหมเติบโตครับนี่คือจุดที่ผมคิดว่าผมจะต้องทำอะไรสักอย่างในเรื่องของระบบและอยากให้คนที่เดินร่วมทางมากับผมเนี่ย
ได้กลับมามีรายได้นี่คือที่มาของวิลเนสเลยครับครับเอ้ามันมีโมเดลธุรกิจตั้งเยอะแยะทำไมเรามาเลือก MLM ผมมองว่าทุกวันนี้ครับโลกเรามันวิ่งเข้าหาแต่แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มคือmarketplace marketplace โอเควิ่งหาแต่โซเชียลมีเดียที่คนเราไม่ได้เจอกันมันขาดความสัมพันธ์นะครับเนี่ยถูกไหมฮะการค้าขายการเจอลูกค้าเนี่ยมันขาดความสัมพันธ์ครับแล้วผมเนี่ยคือต้องยอมรับครับว่าผมก็เติบโตมาจนถึงต้องอันนี้คือมันสะท้อนถึงตัวเมย์นะมาจนถึงที่ผมมีรายได้มากพอแล้วผมประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินนะครับเวลาผมบริหารได้นะครับสุขภาพบริหารได้แต่ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลายเป็นว่าห่างกันหมดมีเงินแต่เพื่อนก็เริ่มห่างๆกันถูกไหมครับแล้วการทำธุรกิจเนี่ยครับในตลาดซิงเกิลเนี่ยมันเป็นการที่ขายผ่านลงไปแต่ถามว่าผมกับตัวแทนสนิทกันไหมสนิทกันมากนะครับเพราะว่าเราบริหารค่อนข้างดีแต่ความสัมพันธ์ภายในทีมของตัวแทนเองเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเหลือกันนึกออกฮะต่างคนต่างขายครับผมกำไรจากพี่เอาไปขายต่อก็กำไรส่งต่อไปเรื่อยๆคือจบเลยในทีมเหมือนจะรักกันแต่ไม่รักกันจริงผมไม่คิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำธุรกิจเครือข่ายที่มันช่วยเหลือกันจริงๆได้ครับมันจะสามารถทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยยั่งยืนได้ครับอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเรื่องของความยั่งยืนในระบบความยั่งยืนในระบบครับผมเลือกเครือข่ายที่เป็นระบบไบนารีมันสามารถที่จะส่งต่อมีรายได้แบบไม่รู้จบไม่มีวันตันมันเป็นยังไงครับในมุมมองของโอเนอร์โน้ตหมายความว่าถ้าผมเขาเรียกว่าอะไรในระบบMLM ละกันเครือข่ายนะครับที่ผมเอามาเนี่ยครับส่วนหนึ่งเนี่ยรายได้ของซิงเกิลเนี่ยมันมีวันชนเพดานถูกไหมฮะใช่เหรียญมันต้องชนกันแต่ในของไบนารี่ที่ผมดึงมาส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีรายได้ไปเรื่อยๆไม่รู้จบสร้างคนยิ่งมีคนยิ่งมีรายได้ต่างคนต่างอยากช่วยเหลือกันไม่ใช่ว่าคือภายใต้โครงสร้างแหละภายใต้โครงสร้างแหละครับใช่มันสามารถสร้างรายได้เรื่อยๆแบบไม่รู้จบแต่ถ้าเทียบไปเป็นซิงเกิลคือตันกันแล้วชนกันจบสมมุติพี่อ่านมาวันนี้พี่อ่านผมมีตัวแทนนะผมซื้อมา 1,000 ครับพี่อ่านบอกคุณโน้ตขอซื้อ500วันนี้เฮ้ยผมยังมีกำไรว่ะถ้าพี่อ่านบอกคุณโน้ตขอซื้อ 1,000 ตายแล้วพี่อ่านจะเพิ่งซื้อเลยกำไรผมหายอ๋อโอเคเข้าใจมั้ยฮะเข้าใจเข้าใจผมเลยมองว่านี่แหละครับมันคือจุดแข็งของระบบเครือข่ายที่คิดว่าถ้าเอามันมาอยู่ในโพซิชั่นที่ดีมันจะดีได้ทำไมต้องมาเปิดธุรกิจเครือข่ายซึ่งบางคนเองต้องบอกยอมรับก่อนบางคนก็ไม่ได้มีทัศนคติที่ดีกับธุรกิจเครือข่ายครับบางคนเองก็มีทัศนคติที่ดีโอเคอาจจะเห็นมุมมองที่เหมือนที่เราคิดครับแต่โทษนะครับเอาตัวเปลืองตัวทำไมเอาตัวมันเล่นทำไมกับธุรกิจเครือข่ายมาเสี่ยงทำไมใช่ไหมพี่เอาตรงครับพี่อันผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับผมบริหารธุรกิจมา3ปีผมไม่เคยโดนด่าเพราะความจริงใจเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระโดดเข้ามาในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยครับผมว่าสิ่งที่ผมทำอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นระบบความแฟร์ว่าทำองค์กรแห่งการให้ผมทำเรื่องดีครับถ้าผมทำเรื่องดีใครจะด่าผมไม่ดีผมไม่สนเพราะผมกำลังทำสิ่งดีอยู่อยู่ที่เจตนาอยู่เจตนาครับเพราะนั้นไม่ได้แคร์เลยไม่แคร์ครับผมทำเรื่องดีครับพี่ถูกไหมแต่ถ้าเกิดผมทำเรื่องไม่ดีโอเคนี่เขาเรียกว่าผมเปลืองตัวแต่ถ้าผมทำเรื่องดีปุ๊บผมไม่เปลืองตัวครับผมกำลังจะมาเปลี่ยนวงการให้คนไทยมีแนวคิดที่ดีต่อธุรกิจนี้ให้ได้เราตั้งแต่เปิดมาเนี่ยผมตั้งธงเลยครับคุยกับเบสนะโคฟาวเดอร์ผมตั้งแต่เริ่มวันแรกเมื่อปีที่แล้วเลยนะครับว่าเราทำธุรกิจขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยคือต้องลงทุนต่ำลงทุนต่ำหมายถึงว่าในการเป็นสมาชิกนะใช่ครับลงทุนต่ำข้อสองสินค้าต้องดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ลงทุนต่ำสินค้าดีตรงนี้มันเป็นการเปิดใจและลูกค้าหรือว่าตัวแทนเข้ามาเนี่ยผมว่าได้เลยได้รับประโยชน์เลยถูกไหมฮะแล้วก็ลงทุนสูงสุดต้องไม่สูงมากสูงสุดที่นี่เท่าไหร่ครับ30,000ครับพี่อัน30,000โอเครับใส่ย่อแค่5,000บาทผมว่าโอเคครับก็ถือว่ามันไม่ได้สูงมากไม่สูงมากครับพี่ครับเพราะว่าปกติในการเป็นตัวแทนอะไรมันก็ลงทุนมากกว่านั้นอยู่แล้วใช่ครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเราวางแผนเราเซตระบบกันเนี่ยใช้เวลานานไหมปีหนึ่งนะพี่อันปีนึงเลยเหรอใช่ครับอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเพิ่งมาทำหรือเปล่า 2-3 เดือนไม่ใช่นะครับเราวางดูเนี่ยเราวางระบบเนี่ยนะครับก็คุยกับเบสตั้งแต่วันแรกเนาะว่าโอเคบอกพี่อยากทำอย่างนี้ว่ะพี่เห็นปัญหาแล้วผมชอบมองปัญหาในวันที่เรามีอะไรที่มันพร้อมที่สุดในวันที่เราพร้อมที่สุดเนี่ยเราจะหลงระเริงธุรกิจจะเป็นอย่างนี้ครับเนี่ยในวันที่เราพร้อมที่สุดเราจะเปิดช่องว่างกับตัวเองแปลกไหมฮะผ
ผมเป็นคนแต่งนะพอหลงก็เลยปุ๊บเฮ้ยมันต้องมีอะไรไม่ดีอยู่สิวะมันจะดีทั้งหมดได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเพอร์เฟกต์แบบนี้ถูกต้องครับเรากลับมองปัญหาอยู่เสมอพอเราเซตระบบวางแผนประมาณ1ปีครับก็มาดูกันนะครับปรับระบบยังไงให้มันใช้คำว่าผมย้ายมาจากตลาดซิงเกิลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีกลิ่นอายความเป็นซิงเกิลอยู่ด้วยไม่บีบรัดจนเกินไปใช่ไหมฮะก็เลยเป็นที่มาของมีแผนรายได้รวมเลทได้อะไรได้นี่คือเอาของซิงเกิลมานะครับแล้วก็เอาของเครือข่ายมาระบบไบนารี่มาส่วนหนึ่งแล้วก็แอบสอดแทรกความเป็นโยโอนเข้าไปในการที่ได้เปอร์เซ็นต์ของบริษัทผมคิดว่านี่แหละครับมันคือความกลมกล่อมพอเราตกผลึกแล้วเป็นเวลวินเนสแล้วก็แผนทุกอย่างลงตัวแล้วอะไรคือจุดเด่นของเวลวินเนสจุดเด่นของเวลวินเนสใช่ไหมครับผมให้อยู่3หัวใจหลักแล้วกันที่เวลวินเนสนะครับข้อแรกเลยคือสินค้าครับนะครับสินค้าเนี่ยผมมีคุณอีฟภรรยาผมนะครับเป็นRDมาก็อยู่ร่วมกันมานานแล้วนะครับผมใช้คำว่าจรรยาบรรณค่อนข้างสูงคุณอีฟเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยดูเรื่องผลประกอบการเลยแม้ตั้งแต่อีฟคอร์ปอเรชั่นเขาไม่สนนะครับว่าได้เงินได้เท่าไหร่เขาขอมีเงินเดือนพอแล้วแต่เขาขอทําสินค้าที่ดีที่สุดอันนี้ผมเลยมั่นใจในคนนี้ก่อนอย่างแรกนะครับข้อที่2ครับเรามีโรงงานพี่อ่านเรามีโรงงานนะโรงงานของตัวเองนะโรงงานของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าอยู่จะมาเปิดนะครับโรงงานตัวเองเคยผลิตให้อีฟมาแล้วเนี่ยหลัก10ล้านชิ้นนี่จุดแข็งนะครับข้อที่3ครับเรามีรีวิวไม่ใช่ว่าผลิตอย่างเดียวนะพี่อ่านไม่ใช่ผลิตทิ้งส่วนๆแล้วใครไปใช้อะไรก็หายไปไม่ใช่นะครับมันคือการการันตีครับว่าสิ่งที่ผมทํามาตลอด13ปีเนี่ยสินค้าผมต้องดีจริงข้อที่2ครับคือระบบที่เกินกับที่อันที่แปนพอทราบครับระบบแฟร์บิทนี่แหละครับก็คือเป็นการเมิร์จรวมกันระหว่างระบบซิงเกิลที่ผมศึกษามาเอาข้อดีมานะครับแล้วก็ระบบ MLM Binary เอามาเมิร์จรวมกันให้อยู่ได้ตรงเนี้ยผมคิดว่าเป็นจุดแข็งของเราอีกจุดหนึ่งรายได้7ทางนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่แพ้กันกับอีก2อย่างก็คือเรื่องของวัฒนธรรมแห่งการให้วัฒนธรรมแห่งการให้โอเคเราผมจะมักปลูกฝังกับผู้นำเสมอครับว่าทุกท่านลองเปลี่ยน mindset นะครับว่าเราเห็นลูกค้าเนี่ยเราเห็นคนที่อยากทำธุรกิจเนี่ยเราไม่ได้มองเขาเป็นตัวเงินแล้วเราจะมีความสุขในการทำงานครับอย่างเราอยากให้เพื่อนเราสำเร็จเราอยากให้เขาสำเร็จเราอยากให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าดีๆถ้าเราให้แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้รับกลับมามากกว่าเดิมคิดค้นระบบครับแฟร์บิทครับที่ยุติธรรมและก็ยั่งยืนขยายความนิดนึงครับว่าแฟร์บิทคืออะไรแฟร์บิทนะฮะแฟร์บิทเนี่ยเมื่อกี้แอบเกินไปนิดนึงนะครับคือผมเอารวมกันระหว่างระบบแฟร์บิทเนี่ยรวมกันระหว่างระบบซิงเกิลกับระบบ MLM นะครับมีรายได้ทั้งหมด7ข้อนะครับคือผมเห็นจุดเด่นครับของทั้งจุดเด่นและจุดด้อยของทั้ง2ระบบครับจุดด้อยผมเอาออกทั้ง2ระบบเลยนะครับถ้าเป็นในระบบซิงเกิลเนี่ยจุดด้อยคืออะไรคือการซื้อสินค้าเยอะๆแล้วต้องทุนสูงๆถูกมั้ยฮะผมไม่ต้องครับที่แฟร์บิทเนี่ยคือคุณเข้ามาเนี่ยคุณเปิดบินเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณซื้อสินค้า1ชิ้นเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยคุณจะซื้อกี่ชิ้นก็ได้1ชิ้น2ชิ้นไปจนถึงสิ้นเดือนรวมยอดได้หมายถึงเป็นบินเดียวยอดใหญ่เลยยอดใหญ่เลยพี่อั๋นซื้อ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับสิ้นเดือนพี่อั๋นซื้อ100ชิ้นพี่อั๋นได้ท็อปอัพเพิ่มท็อปอัพตำแหน่งไม่ครับท็อปอัพจอกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากำไรเปอร์เซ็นต์ได้เพิ่มอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าคือความแฟร์ครับความแฟร์ที่หนึ่งนะครับความแฟร์ที่สองครับก็คือในเรื่องของการเปิดบินแล้วการมีท็อปอัพเปิดบินแล้วมีท็อปอัพจะมีทั้งหมด4ระดับเนาะเมมเบอร์ผมไม่นับแล้วกันเป็นเวลเป็นเบเตอร์เป็นเอ็กซ์แลนซ์เนี่ยห้าห้าพันหมื่นห้าสามหมื่นนะครับตรงนี้เนี่ยระดับไหนที่คุณเปิดบินมาสิ้นเดือนคุณสะสมยอดได้เท่าไหร่ก็มีกำไรเพิ่มขึ้นตามระดับนั้นพูดง่ายคือตำแหน่งทางธุรกิจใช่ครับตำแหน่งที่จะรับโอกาสเลยได้ใช่ครับก็คือความแฟร์ข้อที่2คุณจะมาเปิดบิน 5,000 คุณจะเอาเปอร์เซ็นต์มากกว่าได้ยังไงถูกมั้ยฮะนี่คือความแฟร์ข้อที่2ครับอันนี้คือจบแล้วในตลาดซิงเกิลมีแค่นี้เอามาแค่นี้ครับอันนี้คือข้อดีของซิงเกิลโอเคที่อ่านซิงเกิลแค่อย่างเดียวเลยครับรวมเลทซื้อให้ได้ถูกลงอันนี้คือซิงเกิลทำไม่ได้ครับซิงเกิลคือซื้อบิ๊กล็อตได้ราคาต่ำถูกมั้ยฮะแต่อันนี้คือผมเอาข้อดีมาเอางั้นรวมเลทแล้วกันข้อแรกเลยครับครับคราวนี้ขยับมาครับนิดหนึ่งครับจะเป็นเรื่องของไบนารี่แหละนะครับความแฟร์ข้อที่3ก็คือในเรื่องของค่าแนะนำค่าแนะนำผมถามพี่อ่านแล้วกันครับบริษัทเครือข่ายที่ให้ค่าแนะนำตลอดไปเคยเห็นบ้างไหมครับปกติเขามีนะรายได้ข้อที่1คือค่าแนะนำค่าแนะนำสตาร์ทครั้งเดียวไม่ไ
มีหลายบริษัทที่มีตลอดเลยตลอดไปเหมือนกันใช่ครับนี่แหละครับดีครับผมตรงนี้คือจุดแข็งที่ผมเอามาเป็นค่าแนะนำตลอดไปเขาจะซื้อกี่ครั้งก็แล้วแต่เขาจะมาก็คือเป็นค่าแนะนำให้ถูกต้องครับกันไปตลอดชีวิตเลยอันนี้ที่ผมดึงจุดแข็งจากระบบเบนลี่มานะครับข้อ2ครับก็เลยก็คือของค่าบาลานซ์นี่ผมชื่อว่าพี่ๆเครือข่ายรู้จักกันดีครับค่าบาลานซ์นะครับที่ให้ Strong Team Big Team Strong Team ซ้ายขวานะครับสูงสุดประมาณ10,000เท่าไหร่นะล้าน8ต่อเดือน60,000 ต่อวันครับนะครับอันนี้ก็เราเซตไว้ผมคิดว่าตรงนี้คือส่วนของไบนารี่ที่ผมประมาณแล้วเป็นข้อดีและทำให้ยั่งยืนได้ครับการสร้างทีมแล้วศึกษาจริงคือมันยั่งยืนได้จริงนะครับแล้วก็ข้อ3ก็คือค่าบริหารทีมครับนะครับค่าบริหารทีมที่โลว์อัพได้บริหารทีมนี้จะเป็นไบนารี่แมทชิ่งป่ะแมทชิ่งแมทชิ่งครับอ๋อแมทชิ่งโลว์อัพโลว์อัพ5ชั้นลึกก็คือกรณีถ้าจะรับแมทชิ่งได้นี่ต้องมีรักษายอดถูกไหมฮะใช่ครับถ้าไม่รักษายอดมันจะโลอัพขึ้นข้างบนใช่ครับผมโอเคอันนี้คือสิ่งที่ผมเอาในระบบ MM ที่คิดว่าดีมานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือเปอร์เซ็นต์ของยอดขายบริษัทหมายถึงออเซลยอดขายนะครับไม่ใช่ยอดกำไรนะยอดขายนะครับยอดขายเท่าไหร่สมมติปีเดือนนี้ยอดขาย30ล้านครับ3เปอร์เซ็นต์แบ่งกันสำหรับท่านที่ผ่านเงื่อนไขคนที่จะรับออเซลจากยอดขายเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรฮะรักษายอด 30,000 บาทภายใน5วันแรก 30,000 บาทภายใน5วันแรกครับแล้วก็การเริ่มธุรกิจอ่ะฮะใช่ครับผมจากการเริ่มธุรกิจแล้วก็มีการรายได้ของการบริหารทีมไหมครับที่ผมดึงมาจาก MLM อ่ะครับมากกว่า 300,000 บาทหมายถึงรายได้รายได้1คุณจะต้องรักษาคุณสมบัติครับนะครับ 30,000 ครับภายใน5วันจากการเริ่มธุรกิจแล้วก็มีรายได้รวมจากการบริหารทีมจับคู่เนี้ยครับหรือเขาเรียกบิ๊กทีมจองทีมเนี่ยครับสามแสนขึ้นไปได้เลี้ยงปีแล้วค่อยมันให้ต่อเดือนเลยครับพี่อันต่อเดือนต่อเดือนเลยครับโอ้โหให้ต่อเดือนเลยคนรอไม่ได้ครับเรื่องเงินคนรอไม่ได้ให้ทุกเดือนทุกเดือนครับนั่นแสดงว่าใครที่ควอลิฟายได้นี่ก็คือรับเดือนเลยใช่ครับตัวผลิตภัณฑ์เป็นหัวเจาะที่จะการขับเคลื่อนว่าวันนี้มันจะเกิดรายได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ตัวผลิตภัณฑ์ครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับเพราะได้ข่าวมาว่าแค่เปิดตัวมาผลิตภัณฑ์ตัวแรกครับนะครับแล้วก็วันที่9เดือน9เปิดตัวอีก3ตัว3รายการครับกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับดีมากครับจริงพี่อันคือลองไปดูแฮชแท็กใน TikTok ก็ได้รีวิวคือรีวิวจริงนะครับคือผมไม่ได้มีการเค้าเรียกอะไรจ้างอินฟูมจ้างไปปั่นใช่มั้ยไม่ปั่นครับทุกคนคือยังข้อดีครับคือผมเคลื่อนทัพมาจากตลาดซิงเกิลเนี่ยหรือจากอีคอลเลชันเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานดีอยู่แล้วในการทำคอนเทนต์ที่เรียวๆหรือตรงไปตรงมาหรือว่ามีความเขาเรียกว่าเก่งทางด้านคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยพอมันย้ายมาปุ๊บเนี่ยมันง่ายเลยนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยด้วยคำที่ว่าผมปลูกฝังครับปลูกฝังอย่างแรกเลยครับอย่างคือคุณจะขายสินค้าให้ยั่งยืนคุณจะทำแบรนด์ให้ยั่งยืนเนี่ยคุณต้องมีความจริงใจในการรีวิวนี่คือจุดแข็งครับพี่อันสินค้าดีไม่พอครับอย่ารีวิวเกินจริงสรรพคุณอย่าโอเวอร์เคมครับพูดตามไหนตามนั้นครับสุดท้ายลูกค้าจะเป็นคนตัดสินใจเองว่าบริษัทเนี้ยเขายอมรับหรือเปล่าเขาจะซื้อสินค้าซ้ำหรือเปล่าสินค้าดีคนต้องจริงใจด้วยครับไม่ใช่แบบโอ้โหนี่แต่ตัวเองไม่ได้ใช้อะไรเลยใช่ครับพี่อ่างเราบอกตรงๆครับคนนี้ใช้ดีครีมเซตนี้ไม่เหมาะสำหรับใครไม่ใช่ว่าครีมครอบจักรวาลนะครับไม่เหมาะสำหรับใครก็คือไม่เหมาะจริงๆอย่าใช้ครับอันนี้ทำมาเพื่อกลุ่มนี้นะสินค้าตัวนี้ทำมาเพื่อกลุ่มนี้นะไม่ใช่ว่าทันในทุกกลุ่มนะครับกลยุทธ์นอกจากเรื่องของตัวเอาเทนนิ่งแล้วก็เมื่อกี้ผลิตภัณฑ์ที่จะมาเสริมครับผมจะเป็นกลุ่มไหนตอนนี้มีกี่รายการฮะตอนนี้มีทั้งหมด5 SKU ครับจะเป็นสกินแคร์2แล้วก็เป็นตัวอาหารเสริม3นะครับไฟเบอร์คอลลาเจนไนท์เอาจะเป็นตัวไหนปลายปีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวสุขภาพเข้ามานะครับที่ทำให้มีการกระเตื้องแล้วก็ข้อดีของการที่เรามีโรงงานครับพี่อันผมออกสินค้าได้2เดือนออกครั้งได้2เดือนออก1ตัวได้มันจะเยอะไปไหมไม่เป็นไรบางคนของเก่าบอกโอ้ผมยังเรียนรู้ไม่ทันเลยด้วยไม่เป็นไร2เดือนครั้งหนึ่งเนี่ยผมให้เวลา15วันเรียนรู้อีก45วันขายเขาได้มีช่องทางหลากหลายครับได้บางท่านเนาะโหถ้าเราจะไปฟัดกับตลาดใหญ่เนี่ยครับเรามองทาร์เก็ตถึง 5,000 เนี่ยสินค้าเราต้องเป็น100 SKU แล้วด้วยความที่เรามีโรงงานของตัวเองครับแล้วก็การเปิดบินไม่สูงเนี่ยทำให้ตัวแทนสามารถฝากสต็อกฝากคลังไว้ได้เลือกจับจ่ายใช้สอยได้เราสามารถแมเนจสต็อกได้ครับตรงนี้คือจุดแข็งเราเดี๋ยวเมื่อกี้ครับพูดถึงเรื่องของการฝากสต็อกครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะมันคืออะไรครับขยับนิดนึงครับเรามีระบบที่สามารถเปิดบินแล้วฝากสินค้าไว้ที่โรงงานคุณสามารถสปีดออกได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้เราเช็คได้ไหมว่าสินค้าเราเหลือกี่ชิ้นกี่ชิ้นได้เลยครับมีระบบให้ดูหลังบ้าน
ะครับแล้วตรงนี้ผมมั่นใจนะว่าไม่ใช่ว่าคุณซื้อมาบินหนึ่งสามหมื่นเนี่ยแล้วผมจะไปแอบผลิตมาแค่ 10-20% นะครับแล้วให้คุณไปขายนะไม่ใช่นะของผมต้อง 100% นะแล้วก็เบิกสามารถเบิกได้ 100% ทุกเมื่อไม่ใช่ว่าเฮ้ยแบรนด์นี้คุณผลิตมาแสนชิ้นไปแอบผลิต 30,000 เอาเงินไปหมุนทำมาร์เก็ตติ้งไม่ใช่นะครับแสนชิ้นคือผมมีในคลังแสนชิ้นเลยทุกคนสามารถเอาของออกไปได้หมดเลยไม่มีหม่องเม็ดครับหลายคนเองทำธุรกิจเครือข่ายครับก็บางคนเองก็ชอบคือต้องบอกก่อนจริตแต่ละคนไม่เหมือนกันครับบางคนชอบทำทีมครับขยายบางคนก็ชอบขายเวลนี้ตอบโจทย์ยังไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นการขายนะครับคือต้องยอมรับครับว่าที่เวลนี้เนี่ยเรามีระบบแฟบิทเนาะพี่อ่านนะที่เป็นการซื้อสินค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องลงทุนสูงนะครับขายได้เยอะเท่าไหร่สิ้นเดือนคุณเอาท็อปอัพเพิ่มไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เหมาะสำหรับท่านที่อยากขายชอบขายสินค้าเยอะๆมีให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชอบทำทีมยิ่งดีเลยครับเพราะเวลนี้ก็ซัพพอร์ตระบบเรื่องของทีมเช่นเดียวกันของซัพพอร์ตทุกระบบครับซัพพอร์ตพี่ๆทุกท่านที่จะเข้ามาในเวลนี้ครับทั้งขายดีและทั้งต้องการการขายและต้องการการสร้างทีมครับยินดีต้อนรับสู่เวลนี้ครับ